อันดับแรกเราก็ต้องดูก่อนว่าเรามีของที่สามารถไปตั้งเทรดได้หรือเปล่านะครับเข้าไปที่ตรง collection นะครับในช่วงต้นเกมนี่ของที่เราเอาไปตั้งแลกได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก booster pack ที่เราได้เป็นรางวัลมาจากการเล่นนะครับก็สังเกตว่าไหนที่เทรดได้เนี่ยเขาจะมีลูกศรขึ้นซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่แพ็คเดียวที่เทรดได้นะครับก็คือใบนี้แพ็คนี้นะครับ Sword and Shield Vivid Voltage นะครับจะมีลูกศรชี้ไปชี้กลับสีส้มเขียนว่า For Trade นะครับเมื่อเรามีของแล้วเราก็ไปตั้งเทรดกันเลยกดตรง Collection นะครับเราก็ไปเลือก Tradeแล้วเราก็ไปกดที่ create trade นะครับจะมี2แบบก็คือ public trade คือตั้งให้สาธารณะทุกคนสามารถดูได้กับอีกอันนึงก็คือ private trade คือแลกกับเพื่อนที่เรารู้จักนะครับตอนนี้ลองเป็น public trade ดูก่อนมีความเป็นไปได้สูงกว่าจะมี2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งซ้ายคือเราอยากได้อะไรและฝั่งขวาคือเรายื่นเสนออะไรไปนะครับผมว่าอยากได้ตัวครกกังนะครับเป็นโปเกมอนที่ผมชอบมากเราก็ถ้าเลื่อนขาเองนี่คงจะนานให้พิมพ์แล้วก็กด Enter เลยจริงๆพิมพ์ชื่อผิดได้แหละ พอมีรายชื่อขึ้นมาให้นะครับก็กดขวาทีนึงเช็คว่าเป็นใบไหนที่เราต้องการนะครับใบที่ผมต้องการจะเป็นใบที่มีท่าสวักเกอร์ท่านี้ใช้แค่พลังจิต energy เดียวเมื่อต่อยแล้วโยนเหรียญถ้าออกหัวเราจะสามารถถอนที่พลังงานของตัวที่เราต่อยได้ขี่ผมอยากได้ใบนี้นะครับแต่ว่าในเราจะเอาแพ็คซึ่งเรามีอยู่อันเดียวไปแลกทั้งทีขอแบบรอยสวยๆแล้วกันเข้ากดแอบปิดตรงนี้ไปนะครับถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มขอ2ใบเอาให้คุ้มหน่อยกดตรงนี้ได้เพิ่ม2ใบถัดมาก็คือแล้วเราจะนำเสนออะไรไปยื่นแลกเปลี่ยนนะครับก็กดแพ็คกดตัวนี้ก็กดบวกโอเคเมื่อเรายื่นข้อเสนอเรียบร้อยแล้วก็ไปกดที่ปุ่มดันนะครับพอกดปุ่มนี้เขาจะมีตัวเลือกขึ้นมาให้นะครับว่าเทรดของเราเนี่ยจะมีคนเห็นได้กี่ชั่วโมงนะครับมีตั้งแต่8ชั่วโมง24ชั่วโมงแล้วก็48ชั่วโมงนะครับซึ่งเราก็ต้องจ่ายเหรียญตามจำนวนชั่วโมงนะครับอันนี้เราแค่ทดลองดูก่อนเนาะก็เอาเป็น8ชั่วโมงแล้วกันกด post trade แล้วบอกว่าเทรดของเราตั้งเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะดูว่ามีคนมาเห็นแล้วก็มาเทรดกับเราหรือเปล่านะครับและเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ตั้งเทรดไปอันนึงแล้วคือผมอยากได้จิราชิผมก็เลยเอาตัว battle style booster pack เนี่ยไปแลกก็มีคนแลกมาจริงๆด้วยนะเนี่ยก็จะมีขึ้นมาว่าปุ๊บเดี๋ยวมาดู trade complete พอกดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็กดเข้าไปดูที่1นี่ครับผมตั้งแรกอยากได้จิราชิแล้วผมก็แลกไปด้วยตัว Battle Style Booster Pack นะครับตอนนี้มีคนมาแลกเรียบร้อยละก็ตัวจิราชิจะไปอยู่ในคอลเลกชันของผมแล้วนะครับกดเข้าไปดู Search หาจิราชินี่ได้มาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เห็นแป๊บๆทำไมหายไปไหนล่ะเจอชินี่ได้มาเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับไม่ยากครับขอให้ทุกคนเทรดได้ของที่ต้องการนะครับสวัสดีครับ